สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์ทางช่องนาว26ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ประมาณสักทุ่ม25จนถึง2ทุ่มเราก็เจอกันทุกวันวันนี้ในช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3ของรายการเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงจะวิเคราะห์เรื่องวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซแล้วก็จะเป็นวิกฤตของเงินยูโรหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันนะครับแต่ในระหว่างที่คุณผู้ชมชมรายการอยู่เนี่ยไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามที่จะส่ง SMS มานะเพราะว่าเราจะได้มีการเอาคำถามของคุณหรือข้อเสนอแนะความเห็นของคุณเนี่ยเอามารวบรวมแล้วก็คุยกันแต่ว่าผมจะเป็นคุยทุกวันศุกร์หรือจะเป็นวันไหนค่อยว่ากันอีกทีเบอร์ก็อยู่ข้างล่างแล้วนะครับไม่ต้องเหนียมส่งไปเลยนะครับเอาละครับสำหรับเรื่องอัปเดตเศรษฐกิจการเงินวันนี้เริ่มต้นต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราดูความเป็นไปของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีวิธีดูหลายอย่างนะแต่วิธีดูแบบที่น่าสนใจแบบหนึ่งก็คือว่าเราไปถามคนว่าเขารู้สึกยังไงกับความเป็นไปของเศรษฐกิจอันนี้เขาเรียกว่า sentiment index นะหน่วยงานที่จัดทำเป็นเรื่องเป็นราวในขณะนี้ก็คือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประเด็นก็คือว่าณเดือนพฤษภาคมนี่มันเป็นยังไงนี่ผมไปดูเลยแน่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 75.6 จุดเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจรวม 65 จุดเชื่อมั่นโอกาสหาทันทำในอนาคต 70.3 จุดแล้วก็ความเชื่อมั่นรายได้ในอนาคต 91.7 ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับไอ้ทั้งหมดนี่มันต่ำกว่าร้อยทั้งนั้นไอ้นี่แสดงว่ามันไม่ดีแต่ที่น่าสนใจคือว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมันลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วก็ถือว่าต่ำสุดในรอบ11เดือนแน่นอนอ่ะมันก็มาจากเรื่องการดูความเป็นไปของเศรษฐกิจว่ามีการปรับลดประมาณการของสภาพัฒน์จากเดิมเหลือ3ถึง4จากเดิม 3.5 ถึง4ราคาน้ำมันขายปลีกมีบางช่วงปรับขึ้นรวมทั้งวันนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยบอกนะครับส่งออกติดลบเนี่ยนะค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงมีปัจจัยบวกก็คือว่าไตรมาสที่1เนี่ยทางสภาพัฒน์บอกว่าเศรษฐกิจขยายตัวประมาณ 3% แต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องบอกว่าประเด็นในขณะนี้ที่เราดูก็คือว่าคนไม่มีความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและยังคิดว่าเศรษฐกิจในรอบ1ปีเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณว่ามันจะดีขึ้นไอ้ตรงนี้เพื่อคนขาดความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันสะท้อนจากผู้ประกอบการยอดขายลดลงกำไรลดลงเนี่ยเขาก็จะไม่ทำอะไรต่อเพราะฉะนั้นอาจจะมีความจำเป็นจะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแบบ follow up นะประเด็นก็คือว่าก็จะเป็นความเห็นของทางนักวิชาการทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าเรายังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดถ้าจะเป็นภาวะเงินฝืดตามนิยามของเขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเงินเฟ้อติดลบอย่างน้อย6เดือนแล้วที่สำคัญก็คือว่ากำลังซื้อต้องหายไปด้วยคือความต้องการรวมในระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า aggregate demand เนี่ยต้องลดลงด้วยขณะนี้ยังไม่ใช่อย่างนั้นส่วนเรื่องที่จะต้อง follow กันต่อไปเนี่ยนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราดูความเป็นไปของเศรษฐกิจถ้าปัจจัยทางด้านการอุปโภคบริโภคมันไม่ค่อยดีก็ต้องไปดูต่อนะครับว่าไอ้ตัวที่จะเป็นแรงส่งตัวอื่นมันดีไหมเรารู้ว่าการส่งออกไม่ค่อยดีติดลบอย่างที่ว่า4เดือนแรกก็ติดลบอย่างที่เห็นแล้วครับร้อยละ 0.77 คราวนี้ตัวที่มันจะช่วยปั๊มเศรษฐกิจขณะนี้ก็คือการจับจ่ายใช้สอยของรัฐจะเป็นจากงบประมาณรายจ่ายหรือจะเป็นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจก็สุดแท้แต่คราวนี้วิธีการจะดูอย่างไรมันก็ต้องไปดูตัวเลขสิว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยเขาไปทำจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานที่จะมาตั้งดีกาเบิกเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่ายมันเข้าแก๊ปไหมขณะนี้เนี่ยณสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยงบประมาณรายจ่ายนี่เบิกออกไปแล้วทั้งหมด 1,660,000 ล้านบาทถามว่ามันมากขนาดไหนคำตอบก็คือว่ามันเท่ากับ 64.7% ของยอดทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นรายจ่ายประจำนี่ประมาณ 1.4 ล้านบาทเนี่ยเป็นประมาณ 67.6%ส่วนงบลงทุนเนี่ยที่มียอดเบิกจ่ายไปแค่ 187,000 ล้านเนี่ยยังค่อนข้างต่ำประมาณ 41.7 ประเด็นก็คือว่างบลงทุนรวมทั้งหมดประมาณ 449,000 ล้านเนี่ยมันต้องเร่งสปีด
แต่ปกติเนี่ยในการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนเนี่ยของรัฐบาลของอะไรเนี่ยกว่าจะตั้งหลักตั้งรันได้ส่วนใหญ่มันไตรมาสที่3แล้วก็ไปเร่งไตรมาสที่4ที่จริงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมบัญชีกลางนี่ก็เร่งเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำจัดซื้อจัดจ้างนี่นะครับนะรัฐบาลก็ปรับขึ้นมาพยายามให้มีการลงนามในสัญญาว่าจะจัดซื้อจัดจ้างขณะนี้ตัวเลขในแง่ของการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะตามมาด้วยการจ่ายจริงได้ของจริงเนี่ยในไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าเราดูความเป็นไปของเศรษฐกิจเนี่ยเราดูในหลายมิตินะครับแต่เรื่องในเชิงนโยบายขณะนี้ก็มีอยู่เรื่องนึงซึ่งขออนุญาตพูดต่อแต่ก่อนจะไปพูดตรงนั้นเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งท่านที่ใช้รถใช้ลาอยู่ถ้าจะไปเติมก็ไปเติมซะเพราะพรุ่งนี้ราคาน้ำมันมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นลิตรละ40สตางค์ยกเว้นดีเซลเนี่ยตามนี้เลยนะเบนซิน95พรุ่งนี้35บาท16สตางค์แก๊สโซฮอล์95ยังไม่ทะลุ30นะครับเมื่อก่อน29ขึ้นเป็น29บาท40ตังค์แก๊สโซฮอล์91ก็ขึ้นมา40ตังค์ E20 E85 ยกเว้นดีเซลเนี่ย25บาท90ยังคงเดิมอยู่นะอันนี้ก็เป็นตัวเลขซึ่งมันจะมาสอดคล้องขณะนี้คือผมอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนี้นะว่าในเชิงของการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเราขึ้นลงแบบชนิดที่เรียกว่าลอยตัวเต็มที่อาจจะมีเรื่องกองทุนน้ำมันอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าการขึ้นลงเนี่ยมันคอมแพคมันดำเนินไปตามสภาพของราคาน้ำมันในตลาดโลกไม่มีการชดเชยอะไรกันดูเดือดเลือดพล่านเหมือนสมัยก่อนแล้วกองทุนน้ำมันก็เป็นบวกผมเข้าใจว่าขณะนี้อาจจะประมาณสัก 45,000 ล้านบาทนะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะก๊าซหุงต้มก็ทำไประดับหนึ่งแต่ปัญหาในขณะนี้เป็นเรื่องระยะยาววันนี้ก็มีการถกเถียงกันอีกนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณณรงค์ชัยอัครเสนีบอกว่าตอนนี้กระทรวงพลังงานเนี่ยกำลังให้บริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญการสำรวจปิโตรเลียมเนี่ยมาประเมินดูว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติ2แหล่งในอ่าวไทยซึ่งจะครบสัญญาสัมปทานปี2565กับ2566ก็คือแหล่งเอราวัณของเชฟรอนกับเพอริเฟอรี่แล้วก็แหล่งบงกตของบริษัทปตท.สผ.จำกัดซึ่งเป็นลูกของบริษัทปตท.เนี่ยคือจะไปสำรวจว่ามันมีสักกี่แม่มากน้อยเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลไปเจรจากับผู้ที่ได้สัมปทานรายเดิมที่ครบอายุหรือจะคุยกับรายใหม่เข้ามาแต่ในขั้นตอนขณะนี้เนี่ยจะต้องดำเนินการตัดสินนะอาจจะใช้วิธีให้กระทรวงการคลังเข้าไปถือหุ้น 100% ในสัมปทานที่หมดอายุแล้วจ้างเขาผลิตหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยต้องบอกว่าสองอันเนี้ยสองแหล่งใหญ่เนี่ยผลผลิตโดยรวม2,200ล้านลูกบาทฟุตต่อวันจากประมาณสัก 3,100 นั้นมันเกินครึ่งนั้นถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรไม่ตัดสินใจอะไรเนี่ยการผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมันจะลดพรวดซึ่งอันนี้ก็อาจจะแค่ขู่ๆอันนี้จะทำแบบไหนยังไงเนี่ยมันมีหลายปาร์ตี้จะต้องคุยกันไอ้กลุ่มที่เขาคัดค้านต้องการให้เป็นแบบ production sharing แบ่งผลผลิตเนี่ยเขาก็ไปกระทรวงไปทำเนียบเนี่ยไปขอให้รัฐบาลคล้ายๆกับว่าช่วยทำให้มันอะไรใช้กฎหมายใหม่เป็นแบบ PSC ไม่ใช้ระบบสัมปทานก็ว่าไปส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยมันค่อนข้างทรมานใจคนดูนะฮะไปรู้ถึงคนรวยนี่ Forbes เขาจัดเนี่ย5คนเนี่ยรวยจริงๆธนินทร์เจรวนนท์CP มีสมบัติ 480,000 ล้านอันดับ2นี่คุณเจริญสิริวัฒน์ภักดีไทยเบฟ 430,000 ตระกูลจลาจิราธิวัฒน์นี่เซนทันเนี่ย 410,000 คุณเฉลิมอยู่วิทยานี่กระทิงแดง 300,000 กว่าคุณกิรัตนารักษ์นี่ช่อง7สีแล้วก็บริษัทอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ย 150,000 คุณทักษิณยังติดนะครับติดอันดับ10ครับมีประมาณ 57,000 ล้านนะไม่รู้เขาวัดแบบไหนล่ะแกก็บอกแกไม่มีนะแต่ไม่รู้อ่ะก็ว่าเขาว่ามีแล้วก็มีเศรษฐีใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้เฉพาะประเทศไทยนะครับนิตยสาร Forbes Asia เขาจัดเอาละครับก็คิดว่าเป็นข้อมูลอัปเดตเศรษฐกิจการเงินกันเพลินๆแต่ว่าช่วงหน้าเราจะมารีวิวกันว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกับกรีซมันจะกลายเป็นวิกฤตยูโรรอบใหม่หรือเปล่าต้องติดตามกัน
แต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่2ของมันนี่โกราวอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าหลายๆคนเนี่ยมีความปริวิตกกับความเป็นไปที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาวิกฤตของกรีซแล้วมันก็โยงไปถึงความเชื่อมั่นของค่าเงินยูโรมันอาจจะกลายเป็นวิกฤตค่าเงินยูโรก็ได้นะผมยังไม่พูดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมันเข้าช่วงสุดท้ายของการคุยคือก่อนหน้านี้เนี่ยนายรัฐมนตรีเยอรมันเมอร์เกลประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะโอลลองประธานธนาคารกลางยุโรปกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็คณะกรรมการยุโรปไปคุยกันเมื่อวันจันทร์แล้ววันนี้วันพุธที่บรัสเซลซึ่งเป็นที่ตั้งของสหภาพยุโรปเนี่ยก็มีการคุยกันนายรัฐมนตรีของกรีซเนี่ยเดินทางไปคุยกับยุงเกอร์คุยกับอะไรไอ้ตรงนี้ยังไม่แต่ว่าผมอยากจะบอกผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเรื่องของกรีซเนี่ยมันเป็นมหากาพย์มันเป็นเรื่องต่อเนื่องยาวกรีซเนี่ยทนไม่ไหวนะไม่มีเงินจะชำระหนี้ต้องขอเข้าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศคณะกรรมาธิการยุโรปรวมทั้งธนาคารกลางยุโรปเนี่ยมาช่วยปล่อยเงินให้เป็นแพ็กเกจใหญ่ๆเนี่ยตั้งแต่ปี2010ปีนี้2015ความจริงต้องน่าเห็นใจกรีกนะครับว่าเขาเข้าโปรแกรม IMF เนี่ย4ปีกว่าแล้วมันยังไม่ฟื้นนะครับกู้หนี้ยืมสินกันเยอะแยะตะแปะผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าในขณะเนี้ยถ้าท่านดูโปรไฟล์นะหนี้สินของกรีกเนี่ยประเทศกรีกเนี่ยผมว่ามันท่วมหูท่วมหัวนะยอดหนี้ 324,000 ล้านยูโรมันเยอะแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในระหว่างที่เป็นหนี้เป็นสินมากมายมหาศาลอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลกรีกจะไปกู้เงินในตลาดต่างประเทศไม่มีใครยอมให้กู้ถ้ากู้คิดดอกเบี้ย 12-13% มันเกินกำลังคือหมายความว่ามันไม่มีปัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยเพราะเจ้าหนี้เขาก็ดูว่าคุณอาจจะไม่มีปัญญาชำระหนี้ในการให้เงินช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปแล้วก็คณะกรรมาธิการยุโรปวงเงินเนี่ยประมาณเนี่ย3เจ้าใหญ่เนี่ยเป็นคนปล่อยกู้วงเงินประมาณ 240,000 ล้านบาทโทษ 240,000 ล้านยูโรกำลังจะจ่ายกันงวดสุดท้าย 7,200 ล้านยูโรเนี่ยภายในวันที่30มิถุนายนเป็นงวดสุดท้ายยังต่อรองกันอยู่เดี๋ยวผมจะเล่าต่อในช่วงที่3เนี่ยนะว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดดูอย่างนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือว่าระดับของหนี้ของกรีซเนี่ยเทียบกับ GDP 177% มีหนี้มากกว่า GDPเกือบ2เท่าแล้วก็เจ้าหนี้ก็จะกระจัดกระจายเนี่ยโดยเฉพาะเยอรมันเนี่ยเป็นเจ้าหนี้มากที่สุดแต่ว่าระหว่างที่กรีกเข้าโปรแกรมกองทุนการเงินระหว่างประเทศประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับต้องมีการตัดงบประมาณรายจ่ายต้องมีการบีบรัดเข็มขัดขึ้นภาษีเบิกเงินแบงค์ไม่ได้คนที่เป็นข้าราชการบำนาญก็ถูกตัดค่าน้ำค่าไฟซึ่งเมื่อก่อนรัฐบาลซับซิไดซ์ด้วยการใช้งบประมาณมาจ่ายให้หายไปหมดเลยในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยผู้คนเขาก็ทุกข์ยากลำบากเศรษฐกิจของเขาเนี่ยในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยยุบไปร้อยละ25หมายความว่า GDP เมื่อตอนก่อนเข้าโปรแกรมเนี่ยกับ GDP ปัจจุบันเนี่ยลดลงไป1ใน4หมายความว่าจนชั่วหน้าทั้งระบบเศรษฐกิจยุโรปไอ้โทษเศรษฐกิจของกรีซเลยที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจมันหดตัวมากๆเนี่ยมันตกงานครับขณะนี้อัตราการว่างงานของกรีซเนี่ย 25% คือคนที่อยู่ในวัยทำงานหรือสามารถจะทำงานได้เนี่ย1ใน4เนี่ยต้องไปนั่งเกาพุงอยู่เฉยๆที่บ้านนะครับไม่มีงานให้ทำเพราะฉะนั้นมันเป็นความสาหัสสากรรจ์เพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลใหม่ขึ้นมาจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราเนี่ยเขาถึงบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไอ้โปรแกรมแบบนี้จะให้ตัดงบประมาณรายจ่ายบีบให้ขึ้นภาษีให้เขาไม่เอา
มันก็ชักขยเยอะกันมาอยู่4เดือนดอกดอกแดกแดกรัฐมนตรีครั้งไปนายกรัฐมนตรีไปคือเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วระหว่างนี้ก็เจรจาคราวนี้นาฬิกามันติ๊กตอกติ๊กตอกกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารกลางยุโรปคณะกรรมการยุโรปจะปล่อยเม็ดเงินงวดสุดท้ายหรือไม่ 7,200 ล้านยูโรแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในระหว่างที่ติ๊กติดติ๊กตอกติ๊กตอกจะเอาเงินจากเขาเนี่ยตัวเองก็มีภาระจะต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเอาใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแต่ผมพูดเป็นอินโทรไว้ก่อนว่าเดือนนี้จะต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเนี่ย 6,740 ล้านยูโรไม่มีแม้แต่บาทเดียวแล้วไงจะทำยังไงถ้าไม่ได้เงินกู้อันนั้นเข้ามาอุดหรือไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้จากที่อื่นได้เนี่ยมันจะต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นในระยะสุดท้ายเนี่ยที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มกันเนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามเยอะว่าเอ๊ะตกลงถ้าเกิดกรีกไม่สามารถชำระหนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลงไปดูรายละเอียดว่าเอาเฉพาะสั้นๆเนี่ยมิถุนากรกฎาคมมันจะต้องทำตารางการชำระหนี้ยังไงรัฐบาลจะต้องไปแก้ไขในเรื่องงบประมาณรายจ่ายอะไรแบบมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะบรรลุข้อตกลงได้ไหมถ้ามันบรรลุข้อตกลงไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมต้องติดตามช่วงนะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวเมื่อสักครู่เนี่ยผมลำดับเหตุการณ์ให้ท่านดูเป็นภาพใหญ่ว่าวิกฤตของกรีกมันต่อเนื่องยืดเยื้อเรื้อรังมา 3-4 ปีแต่ว่าขณะนี้มันมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นนาทีแห่งความเป็นความตายอันที่1เงินที่จะให้จากโครงการรับความช่วยเหลือจากทรอยก้า3สถาบันนั้นนะ 7,200 ล้านซึ่งเป็นงวดสุดท้ายแล้วโปรแกรมก็จะหมดอายุภายใน30มิถุนายนในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ที่กู้มาก่อนหน้านี้กรีกต้องทยอยใช้เอาเดือนมิถุนายนก่อนมิถุนายนจะต้องใช้ท่านดูตัวเลขตัวเลขนี้อาจจะไม่ครบถ้วน 1,600 ล้านยูโรอันนั้นคือส่วนที่จะต้องจ่ายให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศที่กู้มาก่อนหน้านี้แล้วงวดแรกที่จะชำระคือวันพรุ่งนี้วันที่5มิถุนายนซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศบอกว่าไม่เป็นไรเอาไปใช้รวมเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวตอนปลายเดือนไปเลยก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องใช้วันที่5วันที่8อะไรไม่ต้องรวมไปก้อนเดียว 1,500 ล้านยูโรอันนี้ถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศส่วนอีกก้อนนึงเนี่ยเป็นเงินระยะสั้นอาจจะไม่ใช่รัฐบาลอาจจะเป็นเอกชนครบดีลอะไรกันเป็นเรื่องของสถาบันการเงินเนี่ยอีก 5,200 ล้านยูโรสิริรวมเดือนมิถุนายนจะต้องชำระ61,740 ล้านยูโรซึ่งตอนนี้ไม่มีแม้แต่บาทเดียวถัดจากนั้นท่านไปดูตารางชี้ให้ดูเลยอันนี้คือที่จะต้องจ่ายเป็นล็อตๆๆๆไล่ไปเรื่อยเลยถ้าให้ผมรวมเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับเดือนกรกฎาคมจะต้องจ่ายทั้งหมด 5,950 ล้านยูโรจ่ายให้ IMF 452ล้านยูโรเป็นเงินระยะสั้นแล้วก็จ่ายให้กับธนาคารกลางยุโรปเนี่ย 2,000 ล้านยูโรกับ 3,500 ล้านยูโรเดือนสิงหาสิริรวมอีก 4,380 ล้านยูโรจ่ายให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ครบอายุเงินต้น176ล้านยูโรจ่ายให้เงินกู้ระยะสั้น 1,000 ล้าน1,000 ล้านยูโรแล้วก็จ่ายคืนให้ธนาคารกลางยุโรป 3,200 ล้านยูโรถ้าดูอย่างนี้ท่านจะเห็นว่า 6,000 9,000 เนี่ย 6,000 5,000 4,000 เอาตัวเลขกลมๆ3เดือนข้างหน้าเนี่ยกรีกจะต้องหาเงินมาชำระประมาณสัก 16,000 ล้านยูโรคำถามคือจะเอามาจากไหนคำตอบก็คือว่ามันก็เกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเจ้าหนี้ยืดอายุเวลาในการชำระมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าได้เงินกู้จากข้างนอกเข้ามาใหม่ซึ่งขณะนี้คนที่ให้กู้เนี่ย
ก็จะมีไอ้ทรอยก้า3อันที่เป็นโปรแกรมที่จะต้องเข้าแลกกับต้องทำอันนู้นอันนี้กับอีกอันคือเป็นการกู้ระยะสั้นจากทางธนาคารกลางยุโรปซึ่งเขามีช่องทางส่วนใหญ่อาจจะไปปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินหรือเป็นตั๋วเงินคลังระยะสั้นแล้วเขาค้ำประกงค้ำประกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรัฐบาลกรีกจะต้องบริหารจัดการเรื่องรายรับรายจ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องทำงบประมาณรายจ่ายแบบเกินดุลอันนี้เป็นเรื่องยากคือในภาวะปัจจุบันเศรษฐกิจหดตัวขนาดนี้รายรับมันก็แทบจะไม่พอกับรายจ่ายแล้วแล้วยังไปบังคับเขาว่าให้ทำงบประมาณเกินดุลเพื่อจะเอาส่วนที่เกินดุลเนี่ยไปชำระคืนนี่ด้วยเหตุที่มันเป็นคนละขั้นคนละตอนแบบนี้มันถึงคุยกันไม่รู้เรื่องทางเจ้าหนี้หรือรัฐบาลที่เป็นประเทศสำคัญอย่างเยอรมันกับฝรั่งเศสธนาคารกลางยุโรปคุยกับรัฐบาลกรีกเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องไปคุยกับสหภาพยุโรปที่บรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยียมวันนี้ไปคุยนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยไปคุยก็ยังไม่มีความคืบหน้าด้วยเหตุที่นาฬิกามันติ๊กตอกติ๊กตอกแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะถ้าหากว่าถึงเวลาตกลงกันไม่ได้ซึ่งตารางเวลาก็คือภายในสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้ามันตกลงกันไม่ได้รัฐบาลกรีกมีทางเลือกอะไรบ้างรัฐบาลที่เป็นเจ้าหนี้หรือเอกชนสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินของกรีกเนี่ยมีทางเลือกอะไรบ้างคำตอบก็คือว่าเนี่ยมันไม่มีทางเลือกดูตารางชำระหนี้ที่ว่ากันแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างโหดร้ายเหมือนกันรัฐบาลกรีกบอกว่าผมตัดงบประมาณมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วผมรัดเข็มขัดไม่ไหวแล้วผมจะไปตัดเรื่องลดคนงานเรื่องเก็บภาษีเพิ่มเรื่องขายทรัพย์สินเนี่ยทำมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วทางเจ้าหนี้ก็บอกว่าคุณยังทำไม่พอคุณยังต้องทำมากกว่านี้คราวนี้มันก็เกิดคำถามว่าความเสี่ยงอยู่ที่ใครความเสี่ยงอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายสำหรับเจ้าหนี้ถ้าเกิดว่าถึงเวลากรีกไม่มีปัญญาชำระหาเงินจากแหล่งอื่นมาไม่ได้กู้จากใครมาจ่ายไม่ได้เขาก็ไม่ชำระหนี้ก็เป็นแบบ default ไม่ประกาศไม่ต้องประกาศหรอกพักชำระนี่ก็คือไม่มีปัญญาชำระก็ไม่มีจะให้อ่ะมันก็ไม่ให้มันก็ต้องจบพอไม่ให้นี่ก็คือคุณยิ่งไปกู้ใหม่ไม่ได้แล้วคุณก็ต้องหากินจำกัดชำเขียคราวนี้ประเด็นต่อไปคือว่าเมื่อกรีกไม่ชำระนี่มันจะกระทบกับการอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ายูโรโซนใช้เงินสกุลยูโรของกรีกหรือเปล่าคำตอบก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใครจะกดปุ่มสหภาพยุโรปยูโรโซนกดปุ่มบอกว่าเฮ้ยคุณต้องออกไปแล้วเขาไม่แคร์เขาคุยกันแล้วไม่มีผลออกมาก็ออกไปหรือกรีกบอกว่าผมไม่อยู่ด้วยกับคุณผมไปใช้เงินสกุลของผมใหม่แล้วก็แก้ไขปัญหาแต่ภาคเอกชนของกรีกเขาบอกแล้วว่าถ้าหากออกจากยูโรโซนนรกจริงๆเพิ่งจะเริ่มต้นไอ้ที่ผ่านมาที่ว่ายากลำบากกันเนี่ยยังอยู่ในสวรรค์อยู่โอ้โหถ้าเขาวาดภาพขนาดนั้นนี่หนักหนาสาหัสกับวิกฤตเศรษฐกิจไทยเมื่อปี2540ผมว่า3เท่า5เท่าเลยล่ะคุยให้ฟังพอเป็นไอเดียท่านจะได้ติดตามข่าวด้วยความเข้าใจมากขึ้นส่วนตลาดหุ้นไทยในวันนี้อ่ะดีนะกลับมาบวกสักหน่อยดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์วันนี้ปิดเพิ่มขึ้น 8.83 จุดมาปิดที่ 1,490.90 จุดซื้อขาย 3,000 ประธานโทษ 36,487 ล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆแยกรายกลุ่มของผู้ลงทุนมันก็สลับกลุ่มนะครับพอร์ตโบรกเกอร์กับนักทุนต่างประเทศยังขายต่อขายสุทธินักทุนในประเทศบุคคลธรรมดากับสถาบันการลงทุนกองทุนรวมยังซื้อสุทธิหุ้นที่ซื้อขายมากอันดับแรกเป็นหุ้นประเภทมีข่าวอะปตท.ยังลงต่อธนาคารกรุงไทยนี่ปรับขึ้นมานิดนึงทิปโก้นี่มีข่าวคู่กับทัสโก้เคแบงค์ขึ้นมาอีกนิดนึงอิตาเลียนไทยยังขึ้นต่อแต่ว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นยังไม่มีปัจจัยจะดันตลาดหุ้นไทยแบบให้พวดพลาดนะครับเอาละครับวันนี้มันนี่โกราวผมกับทีมงานนาว26คงต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีครับ